ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหมอปกรณ์ออนทัวร์เราเที่ยวได้ใครๆก็เที่ยวได้เมื่อช่วงที่แล้วครับคุณหมอและก็คุณใหม่พาไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพาไปดูสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นลิงละมั่งและที่2พิธีกรน่าจะชอบสุดๆน่าจะเป็นโชว์นกเพนกวินอย่าว่าแต่พิธีกรของเราเลยครับผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะชอบส่วนในช่วงต่อไปนี้สิครับรับรองว่าไม่ควรละสายตาไปไหนเพราะคุณหมอและคุณใหม่จะพาข้ามไปเกาะมาดากัสการ์เน้นนะครับว่าเป็นของเมืองไทยไปดูเจ้าลิมเมอร์แล้วก็ไปชมกรงนกที่ใหญ่ที่สุดและโชว์เสือที่เรียกได้ว่าเหมือนเสือมาแสดงละครมากกว่าจะเป็นโชว์จะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อเลยครับแอฟริกานะเออใครมีของยาวมาเลยเอาไม่ใครคนน้อยคุณผู้ชมคะนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราเป็นอินเดียนแดงนะชายหญิงซึ่งมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นแหมคุณไม่เพลิดเพลินเกินมีคนถ่ายรูปต้องยิ้มก่อนคุณหมอเหรอนิดนึงแต่ตอนนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นความยิ่งใหญ่เลยเอาคุณหมอพูดตรงนี้สิคุณหมอพูดตรงนั้นได้ยังไงคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแห่งนี้นะครับเป็นสวนสัตว์เปิดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกเลยโอ้โหภูมิใจมากจริงๆเลยใช่แล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาบรรยากาศเปิดโล่งซึ่งมีสัตว์ขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีคอยาวที่สุดในโลกถูกไหมครับถูกไหมคุณอามถูกนะครับนะไม่ใช่คุณอามมันคือตัวอะไรครับยีราฟนั่นเองเด็กยังรู้เลยคุณหมอเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะว่าวันนี้คนเยอะไม่รู้ให้อาหารยีราฟอิ่มพุงป่องไปยังนั่นน่ะสิเดี๋ยวจะไม่เอามากินของเราอีกเมื่อกี้ละมั่งก็ไม่กินของเราทีละคุณผู้ชมวันนี้นะครับช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะๆนี่ก็สามารถจะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยขับรถเข้ามาเองก็ได้จะใช้บริการรถไฟฟ้าหรือรถกอล์ฟเช่าก็ได้รถไฟฟ้ามาถึงนี่เลยนะฮะรถนี่ฮะรถแหมได้ยินแล้วรถที่ใช้ไฟฟ้ารักษารถโลกร้อนหรือจะขี่จักรยานก็ได้โอ้เราแนะนำเลยเพราะว่าโครงการคนรักปั่นเรารักกันของรัฐบาลที่ประเทศนี้นะถ้าปั่นรอบเขาเขียวเนี่ยเท่าไหร่ฮะระยะทางรอบสวนสัตว์7กิโลเมตรอ๋อรอบสวนสัตว์7กิโลเมตรขี่จักรยานนี่ชิลๆสบายโอ้ยสบายมีขึ้นเนินบ้าง7โลมะมาขี่จักรยานแต่ไม่ต้องมาจากบ้านก็ได้นะมีให้เช่าที่นี่มีจักรยานให้เช่าด้วยนะครับคุณผู้ชมมาเที่ยวนะได้เที่ยวธรรมชาติได้เพลิดเพลินและได้สุขภาพออกกำลังกายด้วยสุดยอดอ่ะทั้งวัน1วันนัดกันมาค่ะแล้วเราไปขอดูยีราฟเห็นบอกว่ามีการอุปถัมภ์อุ๊ยท่านังตายแล้วเหรอเขาคอก็ต้องหักไม่ใช่คุณจะร้องคุณกำลังจะทำคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับก่อนจะเข้าไปให้อาหารน้องยีราฟนะครับเรามาถึงบริเวณนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าคืออะไรครับก็เป็นโครงการที่นี่อะไรคะตุ้มหูนี่ต้องมาขายนะครับผมสักครู่สิแต่ต้องดูดีๆเพราะว่าอย่างว่าดินกับพลาสติกที่เป็นโอ้โหแล้วของที่ลึกก็อยู่ด้านนี้เลยใช่ไหมฮะคุณผู้ชมตามมาเลยครับวันนี้แม่ค้าน่ารักมากเลยนะครับอยู่ตรงนี้กับเรานะฮะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอุปถัมภ์ตาตาเหมือนกันนะฮะนี่เอาไม่สนใจคนนี้แล้วกันเอาสัตว์มาขายเองเลยนะคะนี่น้องคนนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะน้องอะไรนะน้องรักใช่ไหมครับน้องรักเนี่ยนั่งเลยอย่างนี้โอ้โหเป็นยังไงมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากฝีมือเป็นเหมือนแฮนด์เมดด้วยนะคะจะเป็นของสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ครับผมตรงนี้เราจะเน้นในส่วนของยีราฟนะคะซื้ออันนี้ค่ะเลยโชว์แกโชว์สินค้าตัวนี้เราเรียกว่าสินค้าโครงการอุปถัมภ์ป่าครับนะคะสู่อะดอปชันก็หลังจากที่นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ซื้อสินค้าไปเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ดูแลรักษายีราฟสัตว์ป่าทั่วไปเพราะว่าเงินทุกบาทสตางค์ตรงนี้หลังจากเราค่าใช้จ่ายแล้วไว้ซื้อยาอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆในการดูแลรักษาสัตว์ในส่วนสัตว์เขียวทั้งหมดเลยซื้อไปฝากนางพยาบาลที่ที่ลามาบ้างไหมคะอาจารย์ก็น่าสนใจนะเอาไปฝากลูกน้องหน่อยดีกว่าถูกถูกถูกค่ะก็จะมีดินสอที่พี่ใช้ได้เอาดินสอก็ไปเขียนได้ของพี่เอาต้มหูคู่แล้วเดี๋ยวคลิปด้วยอ
คุณผู้ชมนอกจากจะได้ของที่ระลึกแล้วนะคะยังได้ความรู้แวะดูเรียกว่าชมซากของสัตว์นะครับที่เอามาไว้เพื่อจะให้ความรู้กับคุณน้องๆหนูๆหรือคุณผู้ชมชีวิตนี้ฉันมีเขาจะสวยไหมอ่ะช็อปต่อดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันที่การให้อาหารน้องยีราฟครับโอ้ยคุณผู้ชมสนุกสนานมากๆเลยกับการให้อาหารยีราฟนะเธอแบบว่ารูดเก่งมากอะอยากรู้ว่ามันกัดคนไหมคะยีราฟจริงๆยีราฟจะไม่กัดครับโอ้ไม่กัดนะบิดเตะครับเตะเพราะฉะนั้นข้อห้ามสำคัญของการมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดแล้วมาถึงกรงหรือว่าสวนสัตว์ของยีราฟนี่ก็คือต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับครับผมห้ามเข้าไปในบริเวณห้ามเข้าไปในเวรเนี่ยรั้วมันเตี้ยๆไงคุณน้องคุณหนูไม่รู้ก็ปีนเข้าไปอย่างเงี้ยอยากไปถ่ายรูปใกล้ๆนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาสามารถจะทำอันตรายเราได้คือถ้าเขายื่นมารับอาหารจากเราเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเขาไม่ดุแต่ตราบใดที่เราวิ่งเข้าไปในโซนของเขาเนี่ยเขาจะห่วงที่ไหมใช่ครับเพราะตรงนี้เขาจะเป็นตัดที่ค่อนข้างจะห่วงถิ่นครับผมเพราะฉะนั้นอันตรายจากเขาคือการที่เขากัดเหรอฮะเตะจะเบียดข้อไหนโอ้ทำร้ายเราได้เลยเพราะตัวใหญ่มากนะคุณผู้ชมรักษาระเบียบอย่างเคร่งครัดติดตามกฎเนี่ยรับรองว่าไม่มีปัญหามาได้เลยนะแต่ว่าจุดต่อไปนี่เด็ดขาดกว่าเกาะมาดากัสการ์เคยไปยังว้าวไม่เคยไม่เคยแต่วันนี้เราจะใช่เราจะจำลองเกาะมาดากัสการ์แล้วเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมตัวอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูลิงเทลลิเมอร์หรือว่าลิเมอร์หางแหวนครับลิเมอร์หางแหวนนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นอย่างไรเห็นแต่กระตูไปเยอะแล้วอยากเห็นตัวจริงไปลุยกันเลยต่อไปกัมโมเลดี้แอนด์เจนเทิลแมน Here we are at Madagascar แม้อยู่ตรงนี้เลยนะฮะมาดากัสการ์เมืองไทยนี่เองถึงแล้วเกาะที่เรียกว่าเป็นเกาะที่มีตัวเมียแคทอยู่นะครับลิเมอร์แต่มีลิเมอร์อยู่คุณผู้ชมสับสนนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่ามาดากัสการ์เพราะอะไรฮะเราจำลองจุดอาศัยของตัวลิเมอร์ตัวลิเมอร์อยู่นะฮะซึ่งตัวลิเมอร์นี่หน้าตาเห็นในการ์ตูนเมื่อสักครู่ไปแล้วนะน่ารักน่าชังทีเดียวแล้ววันนี้เราสองคนได้โอกาสเลยเราจะมีโอกาสได้ไปเลี้ยงอาหารลิเมอร์ค่ะในชุดนึกว่าเราเอานี่ไปนั่งกินให้ลิเมอร์ดูไม่ใช่ใช่นี่ของที่ซื้อมานี่เดี๋ยวจะไปให้ลิเมอร์ไม่ใช่เป็นฟู้ดสลัดให้น้องลิเมอร์นะครับโอ้แต่น่ารักน่ากินทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปนี่เราก็ต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะคะมีอาหารของทางสวนสัตว์นะคะแล้วก็ถุงมือเดี๋ยวแจกให้คุณผู้ชมห้ามนำอาหารของเราเองไปให้เขารับประทานนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใช่ถุงมือนี่เพื่ออะไรคะป้องกันการติดต่อโรคหรือว่าอะไรจับสัตว์ทุกคนหรือคนดูสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็ความสะอาดของเราด้วยครับผมนะเรียกว่าสัตว์ก็อาจจะมีเชื้อโรคก็ไม่ควรจะไปแตะเนื้อต้องตัวกันมากมายแล้วก็เชื้อโรคเรานะเชื้อเราเนี่ยเยอะกว่าอีกเนี่ยนั่นน่ะสิคุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าตัวเองจะปลอดเชื้อนะฮะก็เรียกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วปลอดภัยทั้งคนทั้งน้องลีเมอร์ด้วยไปคุณผู้ชมข้ามไปเกาะกันเกาะอยู่ไหนครับขอตามมาเลยครับคุณผู้ชมตามมาตื่นเต้นมากค่ะคุณหมอนั่นสิเหมือนตอนนี้เรากำลังอยู่ในแอฟริกาแล้วก็กำลังข้ามเกาะเพื่อจะไปแบบว่าแอดเวนเจอร์ในอีกที่นึงใช่มาดากัสการ์เลยครั้งนี้นะฮะเราจะไม่มีสิ่งที่จะมาดีนะคะถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาทำไงดีเฮลิคอปเตอร์จะมาช่วยเราได้ไหมไม่ได้เหรอเราควรจะต้องเขาบอกว่าเอาไปในผ้ามันก็ถึงแล้วเขียนหน้าเขียนตาให้เป็นชนเผ่าหมอถอดเสื้ออยู่นี้เหลือเตี่ยวตัวเดียวไม่ไหวแล้วจ้ะเดี๋ยวท่านนี้มีจระเข้บอกไม่รู้มีสิเหรอมันต้องมีพวกปลายนี่ด้วยปีลันย่าคุณผู้ชมแนะนำเลยว่าจริงๆว่าไม่มีลูกมีหลานพามานี่ต้องพามาเลยนะต้องพามาให้มันตื่นเต้นแบบนี้ไงจะมาพาเด็กข้ามแพเฉยๆมันไม่สนุกต้องเล่าเรื่องให้เด็กฟังด้วยว่าเพื่อนเราข้ามมายังไงโอ้น้องๆเขาดูเรียกว่าดูการ์ตูนมาจนเราอีกหลายรอบแล้วสิบรอบแล้วแต่ว่าเราพร้อมแล้วล่ะที่ตอนนี้จะเอาอาหารผลไม้สดจะเป็นผลไม้แห้งอยู่แล้วเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับในนี้ครับเป็นกล้วยมะละกอกล้วยโอ้แกะเลยล่ะคราวนี้
กินก่อนแล้วกันคุณใหม่ชิมดูไม่มีพิษอะไรอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างมีขนุนมีมะพร้าวอ่อนมีแครอทด้วยโอ้ฉันเอาแครอทมาฝากเอาละป่ะเกิดความรู้สึกเงียบสงบขึ้นมาทันทีใช่พอถึงแล้วเพราะไม่มีใครมาเลยที่อะไรตามมาเจ้าลีเมอร์หางปล้องหรือลีเมอร์หางแหวนลักษณะเด่นอยู่ที่หางยาวฟูมีสีดำคาดเป็นปล้องๆตั้งแต่โคนหางจนถึงปลายหางปีนต้นไม้เก่งแล้วก็ว่องไวสามารถกระโดดจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งได้อย่างรวดเร็วลีเมอร์หางแหวนอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงครับพบว่าอาศัยอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ในเกาะมาดากัสการ์ลีเมอร์ชนิดนี้จะอาศัยในพื้นที่ที่สูงกว่าลีเมอร์ชนิดอื่นกินผลไม้และก็ยอดไม้เป็นอาหารครับโดยเฉพาะมะขามเป็นอาหารโปรดเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นยังกินแมลงไส้เดือนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดอีกด้วยซึ่งทางปัจจุบันครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีลีเมอร์หางแหวนจำนวนทั้งสิ้น11ตัวเป็นเพศผู้5ตัวและเพศเมีย6ตัวและก็มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีก2ตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั่นเองครับมาถึงจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งนะคะ ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทุกคนจะต้องมาตรงนี้เลยนี่นี่เลยกรงนกใหญ่ใหญ่ใหญ่แค่ไหนครับเนี่ยพื้นที่กรงนกใหญ่ก็5ไร่คือหมายถึงว่าไร่นกตัวใหญ่หรือว่ากรงนกใหญ่หรืออะไรฮะกรงนกใหญ่ครับกรงมีขนาดใหญ่ใช่ครับอ๋อแต่นกตัวเล็กใช่ครับก็คือเราเอากรงมาครอบภูเขาไว้ครับโอ้เพราะว่าพื้นที่5ไร่เมื่อสักครู่อ่านในแบบฟอร์มข้อมูลนะครับคุณผู้ชมมีนกอยู่ข้างในเนี่ยเป็นพันตัวคือทำให้เรารู้สึกว่าทำให้นกรู้สึกว่านกไม่ได้ถูกขังอยู่เลยฉันเป็นเจ้าของภูเขาลูกนี้นะฉันอาศัยอยู่ตรงนี้แต่เราต้องเข้าไปดูเขาเองนั่นน่ะสิเรียกว่าคลุมเข้าไว้แน่แต่ว่าสภาพยังเป็นภูเขาเหมือนเดิมเลยเราเหมือนว่ามีเขาเรียกอะไรคะแอดเวนเจอร์ปีนป่ายโหนเถาวัลย์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมไม่ได้แต่ความพิเศษของกรงนกเนี่ยฮะมันคืออะไรฮะก็คือกรงนกนี้นะครับสมเด็จพระราชินีเป็นผู้เปิดโอ้สมเด็จเจ้าพระบรมราชินีเป็นผู้ทรงเสด็จมาเปิดไว้นะครับโอเคเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าคือมีนกทุกสายพันธุ์ทุกชนิดหรือนกแปลกอะไรไหมคะก็จะเป็นพวกไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้านกพิราบอะไรต่างๆครับผมไก่ปลาครับอยากเห็นแล้วว่าสภาพเขาอยู่ยังไงเนาะอยู่แบบป่าๆเลยจริงๆเลยใช่ไหมไม่ให้อาหารให้ครับหรือให้อยู่แบบป่าๆหากินเองแล้วเข้าไปทำไก่ย่างอะไรข้างในออกมาได้ไหมไม่ได้ห้ามจับนะครับคุณผู้ชมแต่ข้างหน้าไปดูได้อย่างเดียวฝูงลิงสนมากค่ะเนี่ยพอรถเข้ามาจอดเนี่ยเที่ยวจุ๊บจิ๊บขโมยโค้งหยิบนกหรือลิงถ้ามาก็ระวังนี่กระเป๋ากระเป๋านะฮะมือถงมือถือเสื้อผ้าระวังนิดนึงละกันเสื้อผ้าไม่หายนะเมื่อกี้ลองแล้วถั่วฝักยาวหายแครอทหายเสื้อผ้าเหม็นข้าวโพดหายดิฉันถอดเสื้อไว้ไม่หายคุณผู้ชมไปดูข้างในกันแล้วกันว่ากรงลูกแกะมันใหญ่ขนาดไหนค่ะเชิญครับมีอาหารนกจำหน่ายข้างหน้านะคะถ้าอยากจะให้นกแล้วคุณอาร์มแล้วนกทุกชนิดทานอาหารแบบนี้หมดเลยเหรอจะเป็นพวกเป็ดพวกนกอะไรตรงนี้ครับคือมะนี่บางตัวก็กินผลไม้อะไรแบบนี้ฮะเป็ดน่ารักจังเลยที่ตัวนี้สีลองชิมที่หมอเพราะก่อนที่เราจะให้สัตว์เนี่ยเราต้องชิมนิดนึงนะเพราะมันไม่เป็นไรแต่เป็นอย่างนี้ใหม่เคยกินนะเนี่ยไม่ทันตะวันเนี่ยเหรอมันจะไม่ใช่ของกินได้หรือเปล่าคุณใหม่นี่เราโรยเขากินเลยเหรอฮะครับผมเหรอนี่เสียงหมอหรือเสียงเป็ดเสียงเป็ดก็อยู่ดีป๊อกป๊อกนี่มันเรียกมันเขาขอบคุณครับจริงๆเขาขอบคุณครับเขาขอบคุณครับ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 โอ้น่ารักจริงอันนี้นั่นนกอะไรคะตัวนั้นสวยจังตัวนั้นเป็นนกชาปีไหนครับฮะนกชาปีไหนครับชาปีไหนปีนี้แหละเอาชาปีไหนกรงนกใหญ่เป็นสถานที่รวบรวมพันนกของไทยและก็ต่างประเทศไว้ให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ภายในพื้นที่5ไร่ของกรงนกใหญ่เป็นลักษณะของการจัดแสดงสัตว์แบบสวนสัตว์เปิดที่ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการจัดภูมิทัศน์ตกแต่งน้ำตกลำธารและสระน้ำพร้อมปลูกพืชพันธุ์ต่างๆและการจัดแสดงนกจำนวนกว่า80ชนิดกรงนกใหญ่นั้นก็มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ทอดผ่านลำธารแมกไม้ใหญ่น้อยที่ร่มรื่นความยาวกว่า800เมตรจัดเป็นส่วนแสดงนำขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับ